คัสตอมยูไนเต็ดไม่ผ่านคลับเลเซนซิ่งเป็นปัญหาใหญ่คัสตอมไม่ส่งคลับเลเซนซิ่งไทยลีก1ทำไมเขาไม่คิดจะเลื่อนชั้นยังไงเขาบอกว่าไอ้ตอนนั้นเนี่ยเราอยู่อันดับกลางๆตารางเราก็ไม่ได้คิดว่าจะมาถึงตรงนี้ได้ในเมื่อคุณมีโอกาสแต่คุณไม่ทำสุดท้ายสมาคมก็พูดชัดเจนว่าคุณไม่มีสิทธิ์เล่นไม่ว่าจะยังไงก็ตามเพราะไม่ผ่านขับไลเซนซิ่งนั่นแหละพี่จุดแล้วที่ทำไงอะตายหาแล้ววุ่นวายเลยในนี้ก็มันก็เป็นสิ่งหนึ่งที่ฟุตบอลมันยังไม่จบอะไม่ควรจะรีบประกาศแจ้งออกมาแล้วยิ่งมาประกาศแมตช์ที่ต้องชิงไฟนอลตรงนี้มันเสียใจต่อแฟนบอลนะเพราะว่าล่าสุดมันเป็นประเด็นเยอะมากผู้ชมแฟนฟุตบอลไทยก็ได้แต่พูดสั้นๆ3พยางค์ว่าอีหยังวะคัสตอมยูไนเต็ดไม่ผ่านคลับไลเซนซิ่งครับใช่ในการที่ไม่ว่ายังไงก็แล้วแต่จะไม่มีสิทธิ์เลื่อนชั้นสู่ทีหนึ่งขับแบนซิ่งต้องบอกว่าเป็นขับแบนซิ่งที่ต้องส่งเล่นทีหนึ่งนะอย่างพี่จุนเนี่ยเป็นขับแบนซิ่งที่ส่งเล่นไทยลีก2มันมีขั้นมีตอนของมันถูกต้องคือทีมที่มีเอี่ยวทุกทีมอ่ะเขาจะให้ส่งขับแบนซิ่งในการที่คุณจะลุ้นเลื่อนชั้นเพราะว่าจะพัดจะผูคุณเลื่อนชั้นปุ๊บเนี่ยคุณได้เล่นเลยมันจะได้ไม่ต้องมาลุ้นกันอีกไม่ต้องมาแบบทวงถามเอกสารทวงถามความพร้อมกันอีกใช่แล้วมันมีกรอบเวลานะครับซึ่งกรอบเวลามันหมดตั้งแต่เดือนที่แล้วแล้วดังนั้นเนี่ยไอ้เรื่องของเล่นไม่เล่นเนี่ยทางสมาคมรู้ก่อนแล้วว่าไอ้ทีมไหนได้สิทธิ์บ้างไม่ได้สิทธิ์บ้างรู้แน่นอนแต่ล่าสุดมีข่าวมาเมื่อวันศุกร์เลยจ้ะโป้งมาแล้วมันไม่ใช่แค่ทีมเดียวนะเขาเหล่าทุกทีมเลยครับอ่ะไทยลีกคันไหนผ่าน FC ครับอ่ะอันไหนไทยผ่านไทยลีกต้องปรับอะไรบ้างไอ้อย่างลำพูนปีหน้าต้องส่งขับไลเซนซิ่งของสนามแม่กวงเท่านั้นนะเพราะว่าลำพูนเนี่ยเขาส่งขับไลเซนซิ่งในการขอย้ายสนามไปเล่นที่เชียงใหม่ใช่จริงๆอ่ะย้ายแค่เล็กเดียวแต่ปีที่แล้วเขาขอเลื่อนเขาขอขยับมาอีกหนึ่งเล็กเท่ากับว่าปีหน้าต้องส่งแม่กวงเท่านั้นที่ผมถามมาแล้วไอ้คำว่าส่งเนี่ยต้องแบบเฮ้ยไฟเสร็จทุกอย่างเสร็จให้ไทยลีกไปตรวจเลยไหมไม่ใช่คุณแค่ต้องส่งแผนมาว่ามันจะปรับตรงนี้และเพิ่มตรงนี้และสุดท้ายไฟนอลเนี่ยคืออีก1เดือนคือกรกฎาคมครับถ้าเกิดว่ามีเวลา2เดือนเท่ากับว่าอันนี้ฟังนะไม่ใช่ว่าส่งปุ๊บตรวจปุ๊บไม่ใช่นะไม่ใช่ส่งมาแปลว่าคุณมีแผนแล้วมีแผนแล้วสมาคมก็ให้โอกาสให้เวลาเออโอเคดังนั้นมีกรอบเวลาชัดเจนอันนี้ลำพูนจบไปมาเป็นปัญหาใหญ่คัสตอมคัสตอมไม่ส่งขับเบนซิ่งไทยลีก1ซึ่งทำไมเขาไม่คิดจะเลื่อนชั้นยังไงหลังจากนั้นเนี่ยแป๊บเดียวคำบทสัมภาษณ์ของคุณการุณคุณการุณที่เป็นผู้จัดการทีมทีมชาติยูยี่สิบสองชุดซีเกมบอกว่าไอตอนนั้นเนี่ยอันนี้ผมขอกล่าวอ้างนะเพราะว่าคือบทสัมภาษณ์จริงๆคืออันนี้คุณโขดคำพูดมาเลยนะเขาบอกว่าไอตอนนั้นเนี่ยเราอยู่อันดับกลางๆตารางเราก็ไม่ได้คิดว่าจะมาถึงตรงนี้ได้ครับผมอ่านตรงนี้ผมอีหยังวะคืออ้าวแล้วอย่างนี้นครปฐมอ่ะซึ่งไอตอนเล็กแรกอ่ะเขาอยู่ที่10ตาอยู่11อ่ะใช่เขาไม่ทำส่งเหรอสุดท้ายอ่ะมันก็ต้องตีกลับไปว่าในเมื่อถ้าคุณมีโอกาสอ่ะแล้วจัดแต้มตรงนั้นอ่ะมันไม่ได้หมายความว่าไอ1ถึง3เท่านั้นนะมันคือ1ถึง6แล้วก็อยู่ที่10อ่ะเชื่อว่าแต้มมันไม่ห่างจาก1 ถึง 6มากหรอกเท่ากับว่าคุณเนี่ยไม่มีความพร้อมประมาณนึงอันนี้ต้องพูดความจริงนะถูกมั้ยในเมื่อคุณมีโอกาสแต่คุณไม่ทำสุดท้ายสมาคมก็พูดชัดเจนว่าคุณไม่มีสิทธิ์เล่นไม่ว่าจะยังไงก็ตามเพราะไม่ผ่านขับไลเซนซิ่งอ่ะนี่ในมุมของผู้สื่อข่าวพี่วอนถามพี่จุนบ้างทำไมเขาไม่รู้สึกรู้สาหรือว่าถึงว่าเขาไม่ใช่เขาไม่รู้เขารู้สึกตัวช้าไปหรือเปล่าหรือยังไงหรือว่าเอ้ยก็ไม่เป็นไรกูอยู่ตรงนี้กูแฮปปี้แล้วกูมีความสุขดีอยู่แล้วคือต้องย้อนกลับไประเบียบของการแข่งขันเรื่องแรกก่อนว่าระเบียบการแข่งขันควรจะทุกทีมที่อยู่ในทีสองมันมีโอกาสที่จะขึ้นไปทีหนึ่งหมดใช่ใช่ระเบียบตรงนี้มันต้องชัดเจนว่าถ้าเมื่อไหร่คุณอยู่ในทีสองคุณต้องทำแผนเพื่อขึ้นทีหนึ่งคือไม่รู้แหละความทุกข์อะไรเป้าหมายความคาดหวังคุณยังไงไม่รู้แต่มันมีสองทางไม่ต้องห่วงไม่ต้องทำอะไรแล้วผ่านอยู่แล้วตรงนี้สำคัญนี่ก็จริงพอระเบียบการแข่งขันมันยืดหยุ่นตรงนี้ไปอะว่าระเบียบการแข่งขันมันจะไปบอกว่าคุณต้องทำแผนให้เฉพาะทีสองอ่ะแล้วคุณไม่มองข้ามไหมว่าถ้าเขาผ่านขึ้นไปทีหนึ่งมันต้องมาแก้ไขต่อตรงนี้คืออย่างน้อยมองความพัฒนาของสโมสรว่าคุณมีการเปลี่ยนแปลงอะไรไปบ้างให้ส่งแผนตรงนี้ต่อไปเรื่อยๆเป็นขั้นตอนไม่ใช่เอาเดทไลน์มาเขาแก้ทั้งหมดมันยากมากคนทำทีมเขาไม่สามารถหางบประมาณนั้นได้พอหรอกแต่ต้องไปมองว่าแผนหรือ
ระเบียบการแข่งขันมันต้องตั้งไว้ก่อนแล้วมันจะเดินตามสเต็ปได้ในช่วง3เดือนแรกเริ่มแข่งที2คุณเริ่มต้องทำอย่างนี้นะถ้าคุณจะไปใช่แต่ตอนนี้มันมาปุ้งเฮ้ย2เดือนตรงนี้คุณต้องส่งแผนไม่ทันคุณตัดสิทธิ์แล้วทีมอ่ะอย่าลืมว่าทีมที่มันอยู่ในลุ้นเพย์ออฟอ่ะมันขายไปอ่ะหนึ่งนครอย่างเงี้ยเขาอยู่อันดับที่มีโอกาสที่จะไปเพย์ออฟแทนสุรกากรใช่แล้วยิ่งมาประกาศแมตช์ที่ต้องชิงไฟนอลใช่ตรงนี้มันเสียใจต่อแฟนบอลนะแล้วมันเสียใจแฟนบอลเมื่อไหร่พี่จุ๋ยตะกี้เราคุยขออะไรขอเข้ารายการเชียงใหม่เออเชียงใหม่คือทีมที่เล่นกับนักการ์ดต้อมดูดิโอเคเชียงใหม่แพ้ก็แพ้อะไรในเกมบอลเรารู้แล้วก็เจ็บใจส่งแล้วแล้วทำไมไม่ประกาศก่อนตรงนั้นวะถูกไหมใช่ทำไมตรงๆนะถ้าเป็นเชียงใหม่ทำไมมึงไม่ประกาศก่อนจะเล่นกับกูกูจะเล่นแต่สมมติอย่างนั้นกูชนะบายเข้าไปเลยนะกูเข้าไปชิงกูได้ระวังแผนเจออุทัยอะไรก็ว่าไปถูกไหมใช่นี่คือต้องมองคนที่วางระบบในเรื่องตรงนี้การแจ้งออกมาเนี่ยมันสำคัญมากถูกโอ้โหมันเสียหายหลายอย่างนะอย่ามองแค่ว่าเฮ้ยมันเป็นกฎระเบียบที่ออกมาโดยปากเปล่าหรือเปล่าหรือมันมีขั้นตอนแล้วสโมสรไม่ดำเนินการอะไรงั้นถ้าถามคาเป็ดต่อไปพี่ตุ่นสมมตินะโอเคไอเกมแรกเรารู้ผลอยู่แล้วครับชนะแต่สมมติตอนนี้ทางคาร์ต้อบอกขอยืดอุทธรณ์แล้วแล้วสมมติว่าไอเกมหน้าเนี่ยเขาชนะแล้วสกอร์มันรวมกับเป็นคาร์ต้อมผ่านเล่นไทยลีกคำอุทธรณ์ของตรงเนี้ยและอุทัยบอกแล้วว่าไม่เป็นไรเราขอพึ่งตัวเองถ้าเป็นอุทัยเจ๊จะคิดว่าเจ๊จะให้เขายืดอุทธรณ์ไหมคือถ้าเป็นเรานะไอตอนนี้พูดได้เพราะอะไรเพราะผลเราได้เปรียบไงใช่อันนี้ได้พูดตรงไปตรงมานะแต่สมมุติถ้าผมถึงถามไงจับประเด็นว่านัดที่2เกิดกูแพ้มึงอ่ะผมถึงถามยืดกูไม่ให้ยืดนะผมยึดกฎนี้นะใช่เพราะถูกไหมเพราะคุณไม่มีสิทธิ์ตั้งแต่เข้ามาเพลย์ออฟแล้วนะใช่แล้วที่ถามแบบเอาแบบแฟนบอลถ้าศุลกากรขึ้นชนะขึ้นมาแล้วศุลกากรไปใช้สนามอื่นแล้วยื่นว่าเป็นขับเลนสิ้นแก้ไขในที่แผนที่ผ่านมาไม่ได้เหรอเพราะอย่าลืมนะสนามที่เขาพร้อมเล่นเนี่ยสนามเทโลเก่าอ่ะเขาก็ไปเล่นได้นะเขาขอเลยเช่าบุรีเลยครับเออคือเขาไม่ได้แคร์ว่าแฟนบอลขนาดไหนเขาขอเล่นก่อนอันนี้มันแล้วเขาสามารถทำได้ไงใช่น้ำไทยญี่ปุ่นก็ได้ก็เข้าใจว่าทำได้แต่ว่ามันก็จะวนกลับมาที่อยู่นะว่าไอเดดไลน์ที่เขาให้ส่งอ่ะใช่นี่ไงมันก็มาติดล็อกตรงนี้อีกนั่นแหละพี่จุ๋ยแล้วที่ทำไงอะตายหาแล้ววุ่นวายเลยในนี้ก็มันก็เป็นสิ่งหนึ่งที่ฟุตบอลมันยังไม่จบอะไม่ควรจะรีบประกาศแจ้งออกมาให้เขาได้แก้ตัวหรือว่าเอออันนี้ถ้ามองงี้กระซิบได้ไหมนึกออกไหมสมมติถ้าเป็นสังคมนะส่งไปไดเรกหาสโมสรโดยตรงหาผู้จัดการทีมก็ทำทีมชาติอยู่แล้วนี่แต่จริงๆต้องบอกว่าเขาไม่ได้ประกาศแค่คัสตอมไงถูกป่ะเข้าใจเขาประกาศทั้งแผงถูกทั้งทีมไทยลีก1และ2ทุกทีมมีปัญหาหมดอันนี้เขารู้เลยแต่ถ้ามันจะเว้นคัสตอมเอาไว้แล้วไปประกาศทีหลังมันอาจจะเอางี้พี่บอลถ้าถามแบบโง่ๆเลยไม่ต้องเว้นใครเลยแต่อย่าเพิ่งประกาศได้ไหมได้เพราะว่าสมมตินะถ้าจบฤดูกาลมันยังเหลืออีก2เดือน3เดือนกว่าจะเข้าซีซั่นใหม่ถูกมึงเอาตรงเนี้ยแล้วสุดท้ายถ้าเปิดเผยมาว่าเฮ้ยก็ส่งสัญญาณไปที่ทีมที่แพ้สมมติคัสตอมขึ้นส่งไปที่อุทัยรอก่อนนะ2เดือนถ้าเขาไม่พร้อมคุณพร้อมนะถูกมั้ยใช่หรืออย่างหนองอาอย่างลำพูนจะแม่กูแม่กวงอะไรไม่รู้ล่ะหลังไมค์คุยกันสิไม่เนี่ยมันเหมือนที่เราคุยเรื่องโคราชอ่ะพี่จูนว่าทำไมคุณไม่หลังไมค์คุยกันก่อนล่ะมีเคสนึงที่เข้าใจง่ายสุดอย่างเรื่องยุคทีมของพีทีทีระยองเอาตรงๆนะสุพรรณเขารู้มาตั้งแต่ก่อนจะจบเล็กแล้วว่าเขาอะรอดเพราะว่าเขารู้ว่าระยองไม่เอาแน่ใช่และระยองก็ส่งเรื่องให้ไทยลีกไปแล้วว่าไม่ทำต่อซึ่งทั้งหมดอะรู้กันหมดแต่มันมาประกาศตอนที่ทุกอย่างมันจบแล้วจบแล้วอันนี้ดูดียังดูดีอันนี้เห็นไหมยังดูดีเพราะมาถึงตรงนี้นะอย่างที่พี่จุ่นว่านครศรีเองเชียงใหม่เองเนี่ยพ้นจุดที่จะเรียกร้องอะไรแล้วเพราะคุณแพ้เข้าไปแล้วจบไปแล้วคุณคนแรกครับจบไปแล้วจบทุกอย่างมันจบไงเพราะนั้นอย่างที่พี่บอลบอกอุทัยอย่าพลาดเด้ออย่าพลาดนะถ้าพลาดมาดิเป็นวุ่นวายขายปลาช่อนเลยนะคือแบบมันคิดแต่ตลบเลยนะแต่ก็ไม่แน่หรอกเพราะว่าบ้านเราการบริหารจัดการเขาชอบอะไรวุ่นๆอยู่แล้วชอบอะไรแบบวุ่นวายเขาจะมีความสุข